เพื่อนๆเดี๋ยวกับตันพาเพื่อนๆไปดูวิธีการริดมะพร้าวหรือการปอกมะพร้าวแบบดั้งเดิมนะของชาวสมุยเรามาดูกันครับว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เขาใช้ในการปอกมะพร้าวสมัยก่อนเนี่ยเขามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เอามาคืนเนาะเหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยตังค์ไปจ่ายเลยลืมบาทเดี๋ยวให้ไปจ่ายเขาไม่คืนเดี๋ยวต้านเดี๋ยวต้านเยอะเลยรองเท้าเขาไม่ใส่เหล็กลิดเท้าให้ดูหน้าตาเอาเรามาดูขั้นตอนการลิดเท้านะเราจะเล็งบริเวณหัวมันก่อนเนี่ยหัวมะพร้าวแทงไหมนี่ดันเขาไม่ได้ตอกอย่างนั้นเราปกติอะไม่รู้แต่กับตันปอกกับตันปอกแบบนี้ต้องนานแหละไม่มีใครบอกเป็นปอกเหมือนเขาเลยอ่ะเธอมะพร้าวแก่แบบนุ่มๆแก่แบบนุ่มๆแก่เลยแก่นุ่มๆ40ป่ะประมาณ40ปลายๆไม่นุ่มแล้วยังนุ่มอยู่40ปลายๆเนี่ยกับตันการันตีได้ก็40ปลายๆนี่ยังหนุ่มอยู่บอกว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่เหรอแต่ลิ้นเท้านี่ต้องระวังนะเพื่อนเพราะว่าถ้ามันลื่นมากๆเนี่ยอันตรายพี่ต้องกัดเราอยู่เพียบเลยมั้ยตีไปยุ่งเป็นทำไมละนี่ก็ใช้เครื่องลิ้นเท้าเป็นที่เรียบร้อยสำเร็จสวัสดีเด็กๆไงจ๊ะอ๋อใต้กันเลยนะถ่ายคลิปอยู่เหรอมาพี่ทำหมูกับเขาครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะทีมงานกลับมาอีกครั้งกับสถานที่แห่งนี้นะเพื่อนสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนเข้ามาดูก็คือบ้านร้างหลังหนึ่งฝรั่งนะฮะแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยได้ผูกคอตายภายในบ้านนะเพื่อนๆซึ่งครั้งแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเนื่องจากมีชาวบ้านนะครับที่ทำอาชีพเก็บมะพร้าวนะฮะในสวนเนี่ยรับจ้างเก็บมะพร้าวในสวนได้พบเจอกับดวงวิญญาณนะครับเพื่อนๆที่อยู่บริเวณหน้าบ้านร้างที่มีประวัติผูกคอตายเนี่ยเราได้เข้ามาแล้วก็อุทิศกุศลให้แก่พวกเขาเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ได้บอกเพื่อนๆเอาไว้แล้วว่าการที่เราจะอุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ได้ทำการฆ่าตัวตายนั้นทำได้ครับเพื่อนๆแต่เขาก็แค่จะรู้สึกสบายขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยให้พวกเขาไปสู่สุคติหรือว่าไปเกิดใหม่ได้นะหรือหลุดพ้นจากสถานที่แห่งนั้นไปได้รอจนกว่าจะหมดสิ้นอายุไขนะฮะแล้วก็ถึงจะไปใช้กรรมที่เขาได้ทำกรรมหนักกรรมใหญ่ที่จะต้องทำร้ายตัวเองฆ่าตัวเองได้ตรงนั้นอีกนะครับก็เราจะต้องกลับมาเพื่อนๆมีเหตุการณ์บางอย่างก่อนที่เราจะทำการเรคคอร์ดนะฮะปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้องผมก็ตอนนั้นลืมขออนุญาตเพื่อนๆแต่ตอนนี้ได้ทำการขอเรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึง
เนื่องจากที่เรามากลับมาสถานที่แห่งนี้อีกครั้งเนี่ยคนที่เขายังทำงานจะต้องทำงานในบริเวณแห่งนี้เนี่ยซึ่งเราเข้ามาเส้นทางเนี้ยแทบจะไม่มีรถวิ่งเพื่อนๆดูจะไม่มีรอยรถเลยนอกจากกลุ่มคนที่เขามาหามะพร้าวรับจ้างเก็บมะพร้าวนะครับในสวนนานๆจะกลับมาที่นี่สักครั้งหนึ่งก็ได้พบเจอกับดวงวิญญาณยังคงอยู่ผมก็บอกเขาแล้วว่าแน่นอนครับว่าพวกเราเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะปลดปล่อยให้เขาไปสู่สุคติได้เพียงแต่ว่าเราทำให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นเย็นขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ออกมารบกวนซึ่งเขาเห็นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรูปแบบที่น่ากลัวเหมือนกับเมื่อครั้งอดีตนะฮะแต่เขาก็กลัวครับก็เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้กลับมาสำรวจใหม่อีกครั้งได้ไหมพวกเราก็ที่จะเข้ามาแรกอย่างเรามีภารกิจครับที่จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ดูก่อนแล้วก็ได้ติดต่อทางเพื่อนบ้านเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาไลฟ์สดในคืนวันพระก็เดี๋ยวผมจะลงวิดีโอนี้แล้วก็ในคืนวันพระเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งสัมผัสพลังงานนะฮะแล้วก็อุทิศกุศลให้กับเขาอีกนะครับเนื่องจากเรายังค้นหาครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือว่าพลังงานวิญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่ามีอยู่จริงนะฮะแต่สำหรับคนที่เชื่อเรียนรู้ไปกับเราครับแล้วก็มาร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับพวกเราเดี๋ยวเราเดินต้องเดินอ้อมไปนะฮะไปพร้อมกันเลยนะฮะน้องป้าพร้อมไหมวันนี้ผมก็มีน้องพีน้องป้าครับที่จะทำการสำรวจในช่วงกลางวันก่อนแต่วันคือวันพระเนี่ยเราไม่แน่ใจครับว่าเราจะเริ่มกันกี่คนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันดูก่อนนะครับพื้นที่ว่ายังพอเข้าได้ไหมไปครับตรงนี้เราก็ปกติแล้วมันจะสามารถที่จะขี่รถขึ้นไปได้อีกสักระยะหนึ่งนั้นเพื่อนแต่ว่ามีต้นไม้เนี่ยน่าจะเกิดจากพายุแรงลมนะฮะแต่ล้มฟาดปิดถนนนะฮะตรงนี้เราก็ต้องจำเป็นจะต้องจอดรถไว้ตรงนี้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่กันเลยมันเสียงรังผึ้งรังต่อนี่แหละมีเสียงรังผึ้งเลยแต่ว่าน่าจะเป็นบึ้งยังอยู่ตรงไหนนี่ข้างบนนะเสียงมันเหมือนรังผึ้งขนาดใหญ่นะฮะเสียงมันผึ้งเยอะมากอ่ะอยู่ตรงทางทิศนี้แหละนะมันอยู่ข้างในเสียงนี่เงียบมากจนได้ยินเสียงผึ้งดังมากเลยกับกล้องไปหมดเลยบริเวณทางเข้าแล้วก็จากที่เราเคยมาเพื่อนๆมันก็รกกว่าเดิมอ่ะมันปิดโดนปิดหมดละต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเยอะนะฮะในการเดินเข้าไปเนี่ยเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันก็มีหมดครับว่าจะมีสัตว์ทุกชนิดที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนั้นเพื่อนที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฮะเราจะเข้าไปสำรวจใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนๆเราจะดูว่าพื้นที่ที่เราจะเข้าไปในช่วงกลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตรงจุดไหนแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเข้าไปดูครับบ้านหลังนี้จะเป็นตรงจุดนี้ที่
คนที่เก็บมะพร้าวเขาจะต้องนั่งรถกระบะนะฮะกลับจากเส้นทางที่ลงจากภูเขานะฮะแล้วก็มันจะอยู่สูงหน่อยนึงเขาจะมองเห็นตรงบริเวณหน้าต่างนะฮะว่ามีคนยืนมองเขาอยู่ซึ่งเขามั่นใจว่าเป็นดวงวิญญาณอย่างแน่นอนเขามีสัมผัสนะครับตรงนี้แต่ว่าเป็นคนที่กลัวมากกับวิญญาณเขาเชื่อมากเลยแต่เขาเป็นคนที่นับถือศาสนาแตกต่างจากศาสนาพุทธนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะเพื่อนๆดีกว่าเป็นศาสนาหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่พุทธแต่เขาก็เชื่อนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จริงก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อก็ค้นหาไปกับพวกเรานะครับเดี๋ยวจะให้ได้เห็นครับครับเขาเยอะกว่าเดิมเยอะก็จะมีบ้านคนอยู่นะเพื่อนๆซึ่งเราจะต้องทำการบอกกล่าวเจ้าของบ้านเขาก่อนครับว่าเราจะเข้ามาถ่ายทำในช่วงกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวน้องหมานะครับจะทำการเห่าจนเราไม่สามารถที่จะในช่วงกลางวันดูวงเวียนน่ากลัวขนาดนี้นะกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆที่นี่ว่าเราจะได้สัมผัสกับทำงานหรือได้พบได้เห็นได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แม่เราเมื่อกลางคืนนั้นเพื่อน
แล้วบ้านอีกหลังนึงด้านหลังตรงนั้นก็คือบ้านของเขาด้วยกันนะเป็นบ้านทั้งสองหลังเนี่ยก็ตอนนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปเป็น10ปีแล้วเรื่องไม่ได้กดกระดิ่งเอาไว้ก็แนะนำให้เพื่อนกดกระดิ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีกันในช่วงกลางคืนนะสำหรับพวกเราวันนี้ก็เข้ามาสำรวจอย่างคร่าวๆนะสั้นๆดูแล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เราจะเริ่มไลฟ์กันเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มุ่งกลับไปที่รถก่อนเพราะไม่อยากให้หมาแตกตื่นนะเพื่อนครับเพื่อนๆหลังจากที่พวกเราได้เข้าไปตรงภายในบ้านทั้งสองหลังนะฮะก็ได้พอสรุปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีกันในช่วงกลางคืนนะเพื่อนๆแต่เราจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของบ้านแล้วก็คนดูแลก่อนคิดว่าถ้าเราเข้ามาในตอนคืนเนี่ยหมาต้องเห่าอย่างแน่นอนก็จะต้องเห็นแสงไฟจากการทำกิจกรรมของพวกเรานะฮะแรกอย่างนึงช่วงที่เราเข้าไปเมื่อกี้นั้นเพื่อนก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ตัววิดีโอที่กัปตันได้บันทึกไว้และเสียงพูดทั้งหมดนะเพื่อนๆมันถูกตัดออกไปมันหายไปเราจึงไม่เข้าไปถ่ายซ้ำแล้วเพราะว่าเราเอาแบบสดๆเลยเรากลัวว่าเดี๋ยวสุนัขมันจะเห่าจนมากเกินไปแล้วมันทำให้เสียอรรถรสในการบันทึกภาพบันทึกเสียงนะเพื่อนก็หวังไว้ว่าเพื่อนๆจะได้พบได้เห็นกับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เพื่อนๆตามหากับกิจกรรมร้อนๆน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้นั่นเพื่อนในสถานที่ต่างๆที่พวกเราจะพามาให้ดูก็พบกันในช่วงไลฟ์สดอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็โอกาสการแจ้งเตือนที่จะให้มาดูตอนไลฟ์สดเนี่ยก็จะพลาดไปสำหรับการที่จะได้พูดคุยกับทีมงานนะฮะแล้วก็ได้บอกกล่าวทีมงานว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปหรือว่าเห็นอะไรตรงไหนก็ได้สามารถที่จะบอกทีมงานได้อย่างทันท่วงทีนะครับโอเคยุ่งมากเหลือเกินเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ผมน้องปาร์คน้องพีขอตัวไปทายากันยุ่งอ่ะไม่ไหวคันโอเคครับเจอกันไลฟ์สดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยุ่งโอ๊ย